มาดูความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐกันนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาโดยน,น,นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยมาจากทางด้านของคุณไ่เล็กสสกําแพงเพชรนะคะแล้วก็รองเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ถึงกรณีที่มีสสบางคนนะคะได้ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องของการทําโพลสารวจความนิยมสสภาคใต้ของพักว่าการทําโพลเนี่ยนะคะก็มีการทําเกือบทุกพักเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแม้แต่ตอนที่กําลังจะเลือกตั้งเขาก็ดูที่โพล มันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายกันเลยส่วนข้อคองใจที่ว่าใครหรือว่าหน่วยงานไหนได้เป็นคนทําแล้วก็มีความเชื่อถือหรือไม่มองว่ารอให้ผลออกมาก่อนจะดีกว่าถ้ามันไม่ใช่ค่อยออกมาพูดกันซึ่งการทําโพก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตัดเกรดสอสอแต่ว่าเป็นการทําขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่าอะไรดีหรือว่าไม่ดีหรือว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างอีกทั้งทางเลขาธิการพักก็ได้พูดเน้นแล้วว่าการทําโพเนี่ยเป็น ความต้องการนะคะเป็นดําริของหัวหน้าพักซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลหรือเปล่าว่าการทําโพลครั้งนี้เนะี่ยมันจะถูกโยงจนทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะภายในพักตัวของคุณไผ่ลิศก็บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะาเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วทีนี้ก็มีรายงานกันออกมาแล้วค่ะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการจัดทําโพลขึ้นมานี่แหละนะคะโดยค่ะในรายละเอียดนะคะที่ลงเป็นรายงานกันเอาไว้คุณผู้ฟังมาดูรายงานกันดีกว่า ในส่วนของรายงานนะคะจากทางพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกอย่างนี้บอกว่าการจัดทําโพลเนี่ยในการประเมินการทํางานของสสของพักพบว่ามันมาจากพบว่าสสภาคใต้ส่วนหนึ่งค่ะไม่ผ่านเกณฑ์และยังต้องปรับปรุงการทํางานก็สืบเนื่องมาจากการประชุมนะคะระดับหัวหน้าภาค1ิภาคเนะคะ่ะที่มีพลเอกประวิทย์นะคะเป็นประธานเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อรับฟังปัญหาและก็การทํางานในการขับเคลื่อนนโยบายของพัก ไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีแกนนําพักนะคะบางส่วนเนี่ยร่วมด้วยช่วงหนึ่งนะคะมีการหยิบยกการทางานของสสในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาพูดค่อนข้างมากซึ่งแกนนําบางคนนะคะระบุว่ามีเสียงสะท้อนถึงการลงพื้นที่ของสสที่บางคนนั้นเพิ่งจะมาลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาดไม่นานในขณะที่คนอื่น,นเขาลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยทางคนเอกประวิตยเนี่ยนะคะก็มีการปรารบเละค่ะบอกว่ารักจะเป็นนักการเมืองแต่ว่าไม่รักที่จะทําพื้นที่ไม่ทํางานในสภาแล้วจะไปเป็นทํานักการเมืองทาไม ก็เลยมีการเสนอนะคะให้ประเมินการทํางาน,น้วคะของสสเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าจะต้องปรับปรุงการทํางานแล้วก็ลบจุดอ่อนของตัวเองลงถ้าหากว่ายังนิ่งเฉยในขณะที่พักการเมืองต่างๆเขาเร่งทําพื้นที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดก็อาจจะมีผล้วคะต่อความนิยมของประชาชนที่มีต่อพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งในครั้งหน้าได้ก็มีรายงานน,น,นะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจ,จิกาย,ยนนี้ค่ะ มีการเสนอให้ผลเอกประวิทยนะ์ลงพื้นที่ภาคใต้ด้วยเดี๋ยวเบื้องตอนน้น,นะะก็ว่ากันว่าจะไปที่อำเภอเทพ,พาจังหวัดส,สงขลาค่ะแล้วก็จุดอื่นๆประมาณ2 3จุดด้วยกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจน,น,นะคะว่าจะให้ผลเอกประวิทย์นั้นลงพื้นที่ไหนนะคะอาจก็เป็นความเคลื่อนไหวของพรคพลังประชารัฐค่ะ